โรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชามองโกเลียเวียดนามและจีนล่าสุดได้ระบาดไปยังประเทศเกาหลีเหนือและวิตกว่าจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ทั้งนี้เนื่องจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปีนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทางสำนักงานกักกันโรคจากพืชและสัตว์จะดำเนินการปรับสำหรับผู้ที่ไม่ทำการสำแดงสิ่งของต้องห้ามจำพวกสัตว์ที่มีการนำติดตัวเข้ามาเป็นเงินสูงสุด10ล้านวอนกรณีที่ไม่ทำการสำแดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหมูที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรจะถูกปรับหนักโดยขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติและไม่ทำการจ่ายค่าปรับอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการถูกจำกัดการพำนักอาศัยหรือถูกห้ามเข้าประเทศได้ผลิตภัณฑ์ที่มีการห้ามนำเข้าได้แก่ผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อสัตว์แฮมไส้กรอกเนื้อตากแห้งหากต้องนำเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องทำการเช็คในใบสำแดงสิ่งของพกพาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกักกันโรคจากพืชและสัตว์ของสนามบินหรือท่าเรือที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์หลังกลับจากท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้วห้ามเข้าไปยังฟาร์มปศุสัตว์เป็นเวลา5วันเราทุกคนเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่คอยดูแลและใส่ใจเพื่อสร้างประเทศเกาหลีให้สะอาดได้ค่ะสวัสดีครับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ทุกท่านวันที่15ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการต้อนรับวันแรงงานต่างชาติสากลได้มีการจัดงานเทศกาลวันแรงงานต่างชาติสากลปี2019และเป็นการเฉลิมฉลองวันแรงงานต่างชาติที่ทงแดมุนกรุงโซครับวันที่18ธันวาคมเป็นวันแรงงานต่างชาติสากลที่ทางองค์กรสหประชาชาติกำหนดขึ้นสำหรับปีนี้ได้มีการรวมตัวกันของแรงงานต่างชาติของแต่ละเขตในเขตแทคูพูซานและกรุงโซแรงงานต่างชาติที่มารวมตัวกันในวันนี้ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเกาหลีขอให้ยกเลิกระบบอนุญาตการจ้างงานให้เปลี่ยนมาใช้ระบบอนุญาตการใช้แรงงานแทนและทำสนธิสัญญาด้านสิทธิของแรงงานต่างชาติกับองค์กรสหประชาชาติรัฐบาลเกาหลียังไม่เคยแม้แต่จะลงนามทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองสิทธิของครอบครัวและตัวแรงงานต่างชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะใช้แรงงานต่างชาติอย่างทิ้งขว้างแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลเกาหลีจะออกมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับแจ้งข่าวและวิดีโอเรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพได้ที่ MNTV สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล